สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าผมเองเนี่ยกำลังอินเรื่องเม็กซิโกครับช่วงนี้เพิ่งดูนาโคสเม็กซิโกซีซั่น3จบมาเองก็แบบว่าโอ้อินมากเลยซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ based on true story นะครับก็คือสร้างมาจากเรื่องจริงนั่นแหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งค้ายาในเม็กซิโกซึ่งจริงๆซีรีส์นาโคสเองเนี่ยโด่งดังมาจากการทำชีวประวัติของปาโบเอสโคบาถูกไหมแล้วจากนั้นเองอ่ะโอ้ยพอเรื่องในโคลอมเบียจบแล้ว3ซีซั่นก็มาอยู่ในเม็กซิโกต่อก็ลองไปดูกันได้ใน Netflix ครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยถ้าเราพูดถึงพ่อค้ายาเนี่ยนะครับผมคนที่ดังที่สุดในโลกเลยก็คงจะเป็นปาโบเอสโคบาถูกไหมในยุคปัจจุบันเองเนี่ยนะครับผมเราอาจจะรู้จักชื่อนี้กันแบบได้ยินกันมาผ่านข่าวบ้างแหละนั่นก็คือเอลชาโปแต่ก่อนที่จะเป็นเอลชาโปเนี่ยก็มีคนที่ใหญ่กว่านั้นอยู่ถูกป่ะก็แบบเป็นรุ่นๆมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้ณปัจจุบันนี้เองเนี่ยตัวของเอลชาโปเนี่ยก็ถูกจับไปแล้วนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าแก๊งค้ายาของเขาเนี่ยซินาลัวคาเทลยังคงมีอิทธิพลอยู่มากๆแล้วก็เรียกได้ว่าคุมพื้นที่ในเมืองซินาลัวด้วยซ้ำไปเรียกได้ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยนะครับผมมาฟังเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่เรียกได้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่กล้าจับนะครับผมทหารเนี่ยต้องกลัวนะครับเขาคนนี้เป็นใครกันเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันซึ่งเกิดเรื่องแก๊งค้ายามาแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะพอจะเดากันได้นะว่าแบบเรื่องนี้ก็คงจะเกี่ยวกับแก๊งค้ายานั่นแหละคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของลูกชายคนเล็กของเอลชาโปนะครับผมหรือว่าโอวิดิโอกุสมานครับคือเอลชาโปมีลูกหลายคนคนนี้เล็กสุดนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าณปัจจุบันนี้เองเนี่ยไอ้ซินาลัวคาเทลก็ถูกคุมโดยเหล่าลูกๆของเอลชาโปนี่แหละแล้วก็จะมีคู่หูของเอลชาโปอีกคนหนึ่งก็คือเอลมาโยแต่เอลมาโยในตอนนี้จากแหล่งข่าวที่มีออกมานะครับผมบอกว่าเขาเนี่ยป่วยอยู่ทำให้อำนาจในการคุมแก๊งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมตกไปอยู่กับลูกๆของเอลชาโปนั่นเองตัวของโอวิดิโอเนี่ยนะครับก็มีฉายาว่าเอลลาตอนหรือว่าเอลนวยโวลาตอนครับก็คือเอลลาตอนเนี่ยแปลว่าไอ้หนูอะไรแบบนี้ครับนวยโวลาตอนก็แบบเป็นหนูเลือดใหม่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าเขามีอำนาจมากไหมมีอำนาจมากๆนะครับคือแบบว่าในเม็กซิโกเนี่ยมันจะเป็นเขตเลยแบบเขตเนี้ยเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงถูกไหมรัฐบาลคุมอยู่เป็นเขตของรัฐบาลจากนั้นเองอ่ะในต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเขตต่างๆที่มีรัฐบาลอยู่ไม่มีแต่ในบางเขตเองอ่ะรัฐบาลไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมครับคือแก๊งค้ายาเนี่ยคุมหมดเลยหรือในบางทีเองเนี่ยก็จะมีเหมือนกองกำลังติดอาวุธของตัวเองเนี่ยอยู่แล้วตรงซินาลัวคาเทลเนี่ยนะครับผมเขาจะควบคุมอาณาเขตเป็นแบบโกลเด้นไทแองเกิลเรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำประกอบไปด้วย3มุมหลักๆนะครับผมก็คือชิวาว่าดูรันโกแล้วก็ซินาลัวภายในนั้นเนี่ยก็จะแบบเป็นอาณาเขตของเขาหมดเลยแล้วจริงๆทั่วเม็กซิโกเองเนี่ยก็จะมีอาณาเขตที่เหมือนควบคุมโดยซินาลัวคาเทลเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแต่ก็เรียกได้ว่าในแบบที่อื่นนะก็มีเหมือนคาเทลอื่นๆคาเทลเป็นเหมือนองค์กรค้ายาแก๊งค้ายาควบคุมอยู่เหมือนกันแต่จากข้อมูลที่มีมาในตอนนี้คือทั่วโลกก็เข้าใจว่าซินาลัวนี่แหละใหญ่ที่สุดในตอนนี้ซินาลัวเป็นแบบบิ๊กบอสเลยใหญ่สุดๆเลยแต่แบบว่าแม้ว่าแก๊งค้ายาจะใหญ่แค่ไหนถูกไหมเราก็มักจะเห็นข่าวว่าแบบเดี๋ยวคนนู้นถูกจับคนนี้ถูกจับแล้วแบบว่าแก๊งค้ายาเนี่ยจะกลัวเจ้าหน้าที่ของอเมริกามากครับเพราะพวกเขาเนี่ยติดคุกในเม็กซิโกมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะใช้เงินซื้อได้อยู่สบายแต่ถ้าต้องไปอยู่ในคุกเมกาเนี่ยนรกเลยเพราะเรียกได้ว่าทำอะไรไม่ได้เลยแล้วแบบว่าจะโกงจะแบบติดสินบนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ด้วยนะครับผมก็เลยทำให้เหล่าแก๊งค้ายาเนี่ยมักจะกลัวอเมริกาเป็นอย่างมากแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ได้ลงลึกเข้าไปในเรื่องของโอวิดิโอถูกไหมคือเรื่องราวนี้เนี่ยก่อนจะเล่าให้ทุกคนฟังเราจะขอแบ่งกันก่อนว่าจะมีเรื่องราวที่เป็นพาร์ทที่ทางออฟฟิเชียลก็คือทางการเม็กซิโกประกาศออกมากับอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับผมคือเรื่องที่เหมือนคนแถวนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเนี่ยได้เล่ามาคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ใกล้กันแต่ก็จะมีความแตกต่างกันไปอยู่ส่วนนึงในทางการเม็กซิโกเนี่ยได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยได้ส่งหน่วยพิเศษไปเพื่อไปจับตัวของโอวิดิโอเนี่ยหน่วยนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณ35คนครับซึ่งแน่นอนล่ะหลายๆคนก็ตั้งคำถามแล้วว่าแบบเฮ้ยมันเป็นปฏิบัติการเพื่อไปจับตัวของโอวิดิโอจริงๆอย่างนั้นหรอแล้วไปจับถึงคูเรียกันเลยก็คือแบบในใจกลางซินาลัวเลยอ่ะคือไปจับถึงถิ่นเลยนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือมันอาจจะเป็นที่ว่าหน่วยนั้นน่ะบังเอิญไปแบบไปอยู่แถวนั้นน่ะแล้วได้เบาะแสในการจับกุมอะไรสักอย่างมาหรือได้เบาะแสว่ามีอาชญากรอยู่แต่พอไปจริงๆแล้วเนี่ยตกใจนะครับผมไม่คิดว่าคนที่อยู่ในนั้นจะเป็นตัวของโอวิดิโอกุสมานหรือว่าลูกของเอลชาโปโดยคลิปในตอนจับเนี่ยก็มีถ่ายเอาไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับนี่ๆคนๆนี้เนี่ยที่
ใส่หมวกเนี่ยนะครับผมคือตัวของโอวิดิโอนะครับเห็นไหมว่าหน่วยรบเนี่ยอาวุธก็ครบมือเลยแต่จำนวนพวกเขาเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะน้อยมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าพยายามจะจับแต่ดูท่าทีของโอวิดิโอนะครับโอวิดิโอเนี่ยท่าทีคือแบบใจเย็นมากเลยนะครับผมแบบว่าไม่ได้จะแบบใจร้อนอะไรแล้วก็ยอมอย่างโดยดีเลยไม่ได้ขัดขืนอะไรใดๆเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่ายอมทุกอย่างนะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมรู้ไหมหลังจากจับตัวไปเนี่ยโอวิดิโอก็แบบไม่ได้ขัดขืนอะไรยอมจับตัวไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยนะครับผมทำให้ทหารที่อาวุธครบมืออย่างนี้นะต้องยอมปล่อยโอวิดิโอออกมานะครับผมแล้วก็ทางการเม็กซิโกเนี่ยต้องแถลงการว่าแบบเรายอมแล้วยอมปล่อยตัวของโอวิดิโอออกไปแล้วคือเรียกได้ว่ามันดุเดือดมากๆนะครับผมเหตุการณ์ต่อจากนี้หลังจากที่ตัวของโอวิดิโอหรือว่าเอลนุยโวราตอนเนี่ยโดนจับไปได้เกิดเหตุการณ์ที่ว่ากลุ่มซินาลัวคาเทลเนี่ยนะครับผมก็ได้ส่งทหารกันมาจากเมืองรอบๆจากที่รอบๆที่แบบเป็นที่ประจำการของพวกเขาเนี่ยแล้วดูจากคลิปที่ชาวบ้านถ่ายมาดิคือแบบแก๊งคายฮาแม่งมีอาวุธแบบโหดกับตำรวจเองมั้งคือแบบมาเยอะมากๆนะครับผมเขาบอกว่ามากันเกือบพันคนนะครับแล้วก็ได้ปิดถนนมากกว่า20เส้นนะครับทำให้เรียกได้ว่าจะเดินทางเข้าออกเนี่ยเป็นไปได้อย่างลำบากมากๆแล้วลองดูทหารของแก๊งซินาลัวสิครับคือเรียกได้ว่าแบบใส่ชุดเกราะมีอาวุธเนี่ยแบบเหมือนทหารอาวุธหนักเลยมีรถบรรทุกที่เรียกได้ว่าติดปืนอ่ะปืนยักษ์อ่ะปืนแบบปืนสงครามอ่ะเอาไว้อยู่ที่หลังด้วยนะครับคือมันเยอะมากๆเลยแล้วก็เรียกได้ว่าจับทหารเป็นตัวประกันด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยในย่านที่เป็นย่านของแบบพวกครอบครัวของเจ้าหน้าที่อ่ะก็ยังถูกล้อมเอาไว้เพื่อเป็นตัวประกันอีกนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ได้เกิดความวุ่นวายมากๆเลยรวมไปถึงการแหกคุกเพื่อเอานักโทษบางส่วนออกมาด้วยคือเหมือนใช้จังหวะนี้ในการที่จะแบบช่วยเพื่อนออกมาสุดท้ายแล้วนะครับผมมันแบบจับได้คนเดียวอ่ะแต่แบบจะต้องเสียไปเท่าไหร่กันถ้าเกิดไม่ยอมปล่อยตัวโอวิดิโอเนี่ยนะครับผมความวุ่นวายจะเกิดขึ้นในเมืองมากกว่านี้อีกแน่นอนนะครับสุดท้ายรัฐบาลนะครับผมต้องยอมนะครับที่จะปล่อยตัวของโอวิดิโอออกมาก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ช็อกเม็กซิโกไปเลยว่าแบบเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจับตัวเอาไว้ได้อะไม่สามารถจับตัวของหัวหน้าแก๊งค้ายาเอาไว้ได้รัฐบาลต้องกลัวถึงอำนาจของแก๊งค้ายาที่มีอยู่ซึ่งประธานาธิบดีเองเนี่ยนะครับของเม็กซิโกเองก็ได้ขึ้นมาแถลงนะว่าเราจะแบบไม่สู้ไฟด้วยไฟอะไรแบบนี้เราเห็นชีวิตของประชาชนดีกว่าอาชญากรแค่คนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่พิสูจน์ให้ได้เลยว่าชายคนหนึ่งเนี่ยแทบจะทำให้เกิดสงครามกลางเมืองเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ทรงอิทธิพลมากๆทำให้เห็นว่าแบบในเม็กซิโกเองเนี่ยอำนาจเนี่ยมันกระจายมากๆเลยรัฐบาลกลางเนี่ยไม่สามารถควบคุมทุกพื้นที่ได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพไม่สามารถ enforce กฎหมายได้ในทุกๆที่ก็แล้วกันเรียกว่าประมาณนี้น่าจะดีกว่าแต่พอเราไปดูลึกกว่านั้นเนี่ยนะครับผมก็แบบสงสัยไงว่าเฮ้ยทำไมแก๊งแบบซินนารัวเนี่ยมันโหดจังมันแบบเจ๋งจังมันแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ต้องฟังกฎหมายเลยอะไรแบบนี้คือพอเราไปดูสารคดีมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมคือแบบว่าพอเราเข้าไปในเขตเนี่ยที่แบบเป็นคนไปถ่ายสารคดีอะไรแบบนี้เราจะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในชีวิตประจำวันนะอย่างคนในแก๊งซินนารัวเนี่ยนะครับผมก็จะมีบอดี้การ์ดมีทหารอะไรแบบนี้ถูกไหมก็เรียกได้ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยพวกเขาก็เหมือนทำหน้าที่เป็นแบบผู้คุมกฎของสังคมในแบบละแวกนั้นน่ะแล้วก็แบบพอขับรถไปไกลๆเข้าถิ่นเนี่ยคือแบบจะไม่มีรถตำรวจผ่านมาเลยนานๆทีจะมีผ่านมาแต่เขาก็บอกว่าแบบถ้าตำรวจผ่านมาเนี่ยบางทีก็มาขอนู่นขอนี่ก็ให้อะไรกันไปถ้าเขามาดีเราก็มาดีกับอะไรแบบนี้อยู่ดีๆก็คงจะไม่ยิงกันหรอกเว้นแต่แบบรัฐบาลจะสั่งโจมตีมาอะไรแบบนี้พวกแก๊งค้ายาก็จะสู้กับก็เรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนกลุ่มปกครองตัวเองอีกกลุ่มนึงแยกไปเลยที่ยังอยู่ในเม็กซิโกนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะเรื่องพวกนี้เนี่ยพอศึกษาไปอ่ะมันสนุกมากๆแล้วมันมีอะไรลึกล้ำเยอะมากๆเลยคือแบบมันเป็นเคสที่พิเศษมากๆแล้วไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นแบบทุกที่บนโลกถูกไหมก็เรียกได้ว่าเป็นกรณีที่พิเศษมากๆเลยในการที่เราจะได้ศึกษาเรื่องแบบการเมืองในต่างประเทศหรือว่าเรื่องการปกครอง structure of power ของประเทศเม็กซิโกนั้นเป็นยังไงกันแน่ซึ่งถ้าท่านผู้ชมอยากจะเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นง่ายๆเลยไปดูซีรีส์นาโคสก่อนนะครับแล้วเราจะเริ่มเข้าใจถึง operation ของแก๊งค้ายามากขึ้นแล้วเราก็จะแบบเหมือนอ๋อเริ่มเก็ตแล้วพอดูจบแล้วเริ่มมาดูสารคดีอะไรแบบนี้ต่อก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็นี่เรียกได้ว่าเป็นน้ำจิ้มกันละกันสำหรับเรื่องราวของแก๊งค้ายาเม็กซิโกหรือว่าแก๊งค้ายาโคลอมเบียอะไรแบบนี้ถ้าชอบเรื่องแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้ก็คงหมดเวลาไปแล้วกับเรื่องของโอวิดิโอกูสมานลูกของเอลชาโปชายที่รัฐบาลเนี่ยไม่กล้าจับนะครับสุดยอดมากๆเลยพลังของเขานี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะแบบมีทหารมาแบบเต็มเมืองเลยทหารของตัวเองอะผมไม่เคยคิดเลยว่าจะเห็นภาพนี้ได้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่านี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมก็ถ้าอยากได้เรื่องราวไหนก็คอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ